สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมมาเล่นในเกม Warship นะฮะเป็นเรือยามาโตะนะฮะเปิดได้สักทีแม่ง คนเปิดแม่งอะลงทุนหน่อยนะฮะก็ดาวมาแล้วนะฮะเทียร์10ลำที่2จากซาโอเป็นลำแรกนะฮะเป็นยามาโตะเป็นลำที่2นะฮะโอเคผมใช้ของพรีเมียม2อย่างนะฮะยกเว้นคาตาพอลนะฮะผมจะไม่ใช้พรีเมียมผมคิดว่าจะใช้ดีมั้ยหรือไม่ใช้ดีเพราะว่าคูลดาวน์อยู่ที่120วินาทีบวกไอ้นี่ไปแล้วนะฮะไอ้ธงคอนซูเมนต์นะฮะก็เลยเหลือ114ผมคิดว่ามันจะใช้ดีไหมไม่คุ้มผมคิดว่าไม่คุ้มก็ใช้เหมือนเดิมง่ายดี โอเคเลือดมีทั้งหมด 97,200 นะฮะก่อสูงสุดที่410มิล นะฮะดาดฟ้า200มิล นะฮะถึงว่าทำไมแม่งจอดยากชิบหายเลยซีเดล410มิล นะฮะตั้งแต่ตรงบริเวณแถวนี้นะฮะเป็นอัมเบอร์เบลนะฮะเกาะกันตอบริเวณแถวนี้ตรงนี้ก็เป็นก็ประมาณสัก350มิลได้นะเกาะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็380ถึง400มิล นะฮะโอเคdamage reduction ของ Torpedo 56% นะฮะลบไปครึ่งหนึ่งนะโอเคปืนหลัก460มิล50ไทย94นะฮะรีโหลดอยู่ที่30วินาทีบวกกับส่วนเสริมไปแล้วนะฮะหมุนอยู่ที่64วินาทีจากเดิมอยู่ที่72บวกกับสกิลพวกลบกับสกิลพวกกลางก็เหลือประมาณ54วินาทีแล้วมาบวกกับส่วนเสริมนะฮะโอเค HE 7,300 Attack Defense 35% AP 14,800 นะฮะยิงได้ที่26กิโลเมตรนะฮะตีไปสัก26.5ประมาณนี้นะฮะ Shield Speed ก็บอกเลยนะฮะตามนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไม AP ช่างมันเถอะปืนร้อนนะฮะ127มิล40ไทยก็ไทย89 A1 Mark 3นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นออโตเมติกหรือยังไงนะฮะต้องไปดูของจริงเอานะฮะเอ้ยมีของจริงที่บอกจบไปแล้วดูพิพิธภัณฑ์ยามาโตะมิวเซียมเอานะที่ญี่ปุ่นแต่ไม่รู้อยู่ไหนรีโหลดที่ 5.5 วิหรือ6วิวะบกทงไปแล้วเลยมึนอยู่HE 2,100 Attack Rate 8% ยิงได้ที่ 10.1 กิโลเมตรรวมส่วนเสริมแล้วบวกลบสกิลผู้การแล้วจากเดิม7กิโลเมตรนะฮะลมทงแล้ว 10.6 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ปืนลองแบบไม่มีม็อดนะฮะเป็นธรรมดายิงรีโหลดอยู่ที่4รีโหลด5วินาทีรวมส่วนเสริมหมดแล้วทงแล้วเหลือ 4.3 นะฮะ HE 2,100 อัตราการยิง 8% ยิงได้ที่ 10.6 กิโลเมตรเหมือนกันปืนลอง155มิลของโมงามินะฮะแต่ก็ยิงได้ที่ 10.6 กิโลเมตรรีโหลดอยู่ที่ 10.3 วินาทีนะฮะไม่รู้ว่าไอ้ตัวสกิลของผู้การเนี่ยมันมีผลหรือเปล่าแต่น่าจะมีผลนั่นแหละเพราะว่ามันบวกกับปืนลอง AP 3,300 นะฮะ AA กัน25มิล60ทาร์ก16ทริปเปิลนะฮะจำนวน46ป้อมนะฮะได้46ตำแหน่งDPS อยู่ที่209รวมกับสกิลผู้การแล้วนะฮะจากเดิมประมาณ280ตัวประมาณนะฮะนี่ก็เหลือซับก็ลงเป็น309แล้วถ้าเกิดเอาส่วนเสริมนี่ออกแล้วไปใช้ AA กันมอด3นะฮะเป็น360นะฮะและบวกกับทงอีกก็380ตัวประมาณ380ตัวนะฮะประมาณนี้แหละลิ้นผัดกันโอเค127มิล40ท้าย89นะฮะเงยได้เหมือนกันแต่ยิงได้ที่6กิโลเมตรฝั่งละ3นะฮะปืนลองมีฝั่งละ3เฉพาะม็อด A1 กับม็อด3ฝั่งละ3รวมเป็น6ฝั่งละ6นะฮะแล้วก็155มิลก็ลงเป็น8ยิงได้ข้างกับ8ป้อมนะฮะเฉลี่ยก็7อย่างละข้างกับ7นะฮะโ
เคดาเมจ67นะฮะรวมกับสกิลไว้นะความเร็ว27น็อตนะฮะระเบิดชิปไทม์ 17.6 วินาทีนะฮะตอนแรกมัน22ประมาณนี้นะฮะนี่ก็ลดไปได้เยอะพอสมควรนะคอนซูเมนต์ 17.5 กิโลเมตรรวมรายพังนะตอนแรกมันอยู่ที่ 18.1 กิโลเมตรนะฮะ ทางอากาศอยู่ที่16กิโลเมตรนะฮะเห็นว่าค่าเดินมันเท่าไหร่ขี้เกียจทุบลายทิ้งมันแพง 25,000 ได้ 22,500 หรือเสริมนี้ผมก็ใช้การป้อมแหกการรังแหกนะฮะปืนลองยิงได้ไกลขึ้นนะฮะแล้วก็ลดความแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของปืนรีโหลดเร็วขึ้นแต่เป็นแลกกับไอ้หมุนป้อมนานขึ้นนะฮะดาเมจคอนโทรลแน่นอนนะฮะแน่นอนสุดเลยสเตอริงจำเป็นเหมือนกันนะฮะจะใส่นี่ก็ได้แล้วแต่นะไอผมใช้เป็นทักเอสคิวไอนี่ฮะผมใช้อันนี้แทนมันจะได้มองได้ไกลขึ้นมองต่อได้ไกลขึ้นมองทุกอย่างได้ไกลขึ้นนะฮะส่วนสายอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะไปลดการตรวจจับนะฮะแต่ผมจะใช้สายนี้แหละสายปืนลองสายอันนี้บอกกับผมดีนะฮะโอเคตรงที่ผมใช้นะฮะเริ่มเลยการคังแหกนะฮะลดเวลาคอนซูเมเบิลนะฮะลดอะไรวะน้ำท่วม 20% นะฮะลดไปได้เยอะพอสมควรมันนาทีกว่าก็ลดไปเหลือ70วินาทีเศษนะฮะนาทีครึ่งจำได้แล้วไอ้ก็เพิ่มฮิลนะฮะฮิลได้อีกลดเวลากันดับไฟนะฮะลดค่าซ่อมแน่นอนแล้วก็ปืนลองยิงได้ไกลขึ้นลดเวลารีโหลดแล้วก็ลดการกระจายของปืนหรือเพิ่มความแม่นยำนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ฮิลได้ที่486 HP ต่อหน่วยต่อวินาทีนะฮะทั้งหมด28วินาทีในการฮิลนะฮะประมาณสักหมื่นเศษๆได้นะฮิลมาได้เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้แน่นอนสุดนะฮะคอนโทรลพาร์ตี้แนะนำให้เอาอันนี้ไปด้วยนะฮะไม่เอาไปไม่รอดนะฮะเชื่อผมโดนน้ำท่วมโดนนี่ทีก็เละนะฮะยังก็ต้องเกาะคนไปนะฮะโอเคยังตามที่เห็นนะ1 2 3 4 5 6 7 8ยิงได้ครั้งละ8นะฮะก็ลมเป็นประมาณก็ลมได้22กระบอกนะฮะครั้งละ22กระบอกในการยิงโดยเฉลี่ยยิงได้ครั้งละ19นะฮะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ตอนนี้ผมดู Naval Legend มานะฮะสร้างปี1936ใช่ป่าววะและเสร็จในปี1941นี่แหละมันไม่ทันส่งคาร์เพอร์ฮาร์เบอร์เนื่องจากไอ้ยามาโตะซ้อมเดินเรือนะฮะแต่ก็สร้างผิดเวลาแหละ ตามที่คิดนะมันหมดยุคเรือแบตเทิลชิปไปนานแล้วจะเข้าเรืออะไรวะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะก็ตามนั้นนะสร้างผิดเวลาสร้างเกินความจำเป็นด้วยซ้ำตามที่ผมคิดนะมันสร้างเกินความจำเป็นแต่ก็สร้างมาแล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์ศึกษาไปอย่าบอกว่าทำไมสร้างมาทำไมสร้างเพื่ออะไรทำไมไม่เอา CV ล่ะทำไมไม่นู่นมันไปประวัติศาสตร์มันนานไปแล้วเถียงไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะเนี่ยผมใช้ละพังนี้นะฮะโอเคเสียเวลาไปนิดนึงแล้วเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะโอเคอาจจะนานหน่อยนะห้องที่10หมอไม่หมอไม่รู้ไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคอยู่กับที่1ของยามาโตะนะฮะซึ่งได้แมปค่อนข้างจะดีหน่อยนะไม่ใช่แมปพายุนะฮะหรือจะเป็นแมปนอตก็เหอะแต่ดูจากภูมิประเทศแล้วไม่ใช่นะถ้าเกิดจะเป็นแมปพายุนี่ต้องเป็นแบบฟ้าโป่งนะฮะฟ้าโป่งเมื่อไหร่ล่ะ ชิบหายทันทีนะโอเคเลยก็มีโอ้
กับแพงต่อถ้าฝั่งเราได้ฝั่งมันนะ โอเคบ้านแนวก่อนตามวงเกจะเฉียงลงตรงนี้กันเฉียงลงนะฮะตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเอายังไม่ตัวไปจมเล่นเลยนอกจากเสียค่ากระสุนนับแสนยิงไปแล้ว50นัดห้าค่าบินมาแสนกว่าโอ้โหแค่ค่ากระสุนไม่รวมค่าซ่อมเฮ้ฮีเล่นตื่นยังคุซูคอไปทางฝั่งขวาสุดทำอะไรฮีเล่นตื่นยังไม่ตื่นใครอ้อยยามาตัวนี้เองนั้นไอว่าหรอยามาตัวอยู่ตรงนู้นสตาร์ทเครื่องยังวะเออสตาร์ทแล้วมันดูยากว่าจะเบี่ยงหรือซ้ายเบี่ยงยังโอเคเบี่ยงแล้วเราไม่ได้ทีถึงเป้าหมายเฮ้ยปักกี้ไม่น่ากลัวเด้งออกเป็นไปได้เรารีโหลดเร็วนะฮะยิงมาแล้วหายตัวหกพันไม่โดนนะฮะกับภาพไปนิดเดียวเองสาโอแล้วกันกำลังทีเผลออยู่ไม่น่าโดน อยู่ไกลเฮ้ฮีเดนเตือนบีบีเข้าใกล้อ๋อเอลวะเฮ้ยนี่ไม่ใช่โบออฟแทงนะมันหลบหลังก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยสต็อกด้วยดีกว่าแม่งเอ้ยหายตัวพอดีจะเป็นยังไงวะโอ้พอดีอยู่แต่ก็เลยไม่เดียวบอกเอ้ยไอ้ว่ามาแล้วเอาไงจะถอยใช่ไหมกูยิงดักก่อนแล้วไม่โดนนะฮะโอเคอ้าวสุดไงแน่เจค่าก็สุดมาแล้วเนี่ยถ้ากระสุนลอยมาแล้วเหตุการณ์ล้ำเล่นนะกันยังมาต่ออยู่ตรงนู้นตรงจุดแคปหินเด้นยังไม่ตื่นอีกเหรอโดดนาไปแล้วทำไมถึงไม่อยากเล่นยามาโตะอยากเอามาแล้วก็จอดทิ้งสมอเล่นค่ากระสุนบานเลยอ
น้อยตายที่ได้กำไรนะยามาโตะเนี่ยเตินอีเดนเตินก่อบังดูไปมีดีๆอยู่นี่ว่ะแต่ไอ้ว่าไม่เห็นเลยหลบบังก่อตรงนู้นแล้วกันก็มีบีบีแค่2ลำแยกฝั่งละลำไหวไหมนั่นบังก่อบังอีกขอไปหน่อยนะแทงยูเฮ้ยหมอตรงนู้นไม่น่าไว้ใจเรียบร้อยแล้วเฟิร์สบัตอัตาโกแฟชเชอร์มาสามไม่ใช่เอลว่าใครยิงวะไม่ใช่เกลิงเศร้าโอเคอยู่ทางนั้นเป็นผียิงอยู่จริงบิดอล็อกกรอบบัง โอ้ยชิบหายเกลิงมาไม่มีใครไปสปอตกลางเลยหนีมานะฮะอามากิจมแล้วโอเคเอาหน่อยไหมไอ้บักกี้มาแล้ว1เม็ดดีกว่าไม่โดนนะนึกว่าจะบอกว่าคิดแค่จบต่อยชิมะเอ้ยหนีเธอดูนู่นดินี่มีใครกลางก็เลยหนีมานะตามที่บอกโอเคจะได้หักเรือเต็มกำลังยืนมันก็ยังไม่ตื่นอีกบอดแล้ว ทีนี้แหละบอดยิงไปแค่ยิงไปกี่นัดเลยเลยพบยิงเหรอฮะเฮ้ยหรือปันมันกีลิงนี่ว่ะหลบหลังกอก่อนใครก็ได้มาช่วยโคเบอร์กีเอ้ยนี่นำเสียแผนหมดเลยโคเบอร์เอเอฟเคอยู่ลำเดียวกลับมันแล้วไอจีจริงๆ
เลยเอ้ยกิลลิ่งไม่ยิงว่ะแท็กเชอร์กับกีริงโอ้ผสมปืนแค่ปืนแจมโอ้ยชิบหายเลยนึกว่าจะปืนแบบปืนแหกบนระยะยิงแล้วเหลือ30วิใครปล่อยต่อวะอีเด่นนี่แม่งแบบทำสีแพ้กดแค่นั้นแหละชีมาปล่อยต่อเลยปล่อยต่อดักไปเลยกูเจ็บตัวต่อฮิวก่อนใครอ๋อเอียมาโตะชนเกาะตรงนู้นมีอยู่หนึ่งลำที่เหลือมาอยู่ตรงกลางหมดแล้วลุมกินโตใช่ไหมไม่วะไม่น่าใช่วะโอ้โหยกด้านเรือเลยอะไรวะโดนฮะอันนี้ต้อง AP เท่านั้นนะฮะมันกลับพลาดวะเอ้ยไม่พลาดต่อไปตัวใครวะหน้าแปลกๆอ้าวต่อใครวะโอเคเกลิงไม่ก็ชิมะถ้าเกลิงอยู่แถวนี้มันจะอ้อมมาเร็วที่ขนาดนั้นหรอไม่น่าเร็วนะน่าจะเป็นชิมะตอนนี้เหลือแค่โอเคหรือแค่แอลว่าน่าจะบุกได้ละสาหัสหนักมากได้มา 64,000 ยูเทีย 20,000 เอ้ยเออว่าว่ะยื้อเกมต้องยื้อเกมโอเคดีๆอยู่ตรงนู้นกดผิดโอ้มันใกล้กัน
อย่าเพิ่งตายจี้แฟกเชอร์ใกล้ตายแล้วมีสาหัสมั้งปืนลองยังไม่สาหัสหนักมากนะฮะยังไม่แหง ใส่ปิ้งยิงไปแล้วอ้าวจะบอกดิฟหลบก่อบังไว้ไอ้ว่าเล็กกว่าเราอยู่5น็อตนะฮะหลังจากปรับแพทใหม่5หรือ8เอ้ย7หรือ8น็อตนี่แหละไม่ใช่7ถึง8น็อตดิ6ถึง7น็อตโดยประมาณเดสทรอยเยอร์อยู่ตรงนู้นโอเคไม่กลัวอะไรชิมาอยู่ตรงนู้นน่าจะปล่อยก่อนวันลืมไปมันน่าจะมีการดักลืมนึกไปเลยสีเพียวใครสั่งให้ไปตายนั่นน่ะอย่าเพิ่งหายตัวเขาเย็บกันลองอีกไปโดนมาไม่กลัวฮะรีโหลดเร็วกว่านะฮะเฮ้ยแม่งปล่อยต่อว่ะลืมไทย93เจ็บมากเฮ้ยอ่ะเจ็ด3 2 1ช่างแม่งตายตาแรกที่ตายโดยแคสเนี่ยก็งงอยู่นะว่าทำไมไอ้ชิม้าไปอยู่ใกล้เสา งงไก่ตาแตกเลยมาดูกันถ้าว่าเสาเป็นสต๊อปเลยขาดทุนยับเยินนะฮะสองแสนห้าหมื่นนะฮะตัวประมาณถึงสันแผ่น้ำตาจีไหลไปเล่นต่อกันดีกว่าตาสุดท้ายพอแล้วอาจจะมีต่อรอบ2นะฮะอีคลิป2อ่ะแหละเออไปๆๆรอบต่อไป
โอเคอยู่กับวันที่2ของยามาโตะนะฮะคีย์แมปนี้ค่อยดีหน่อยแมปวอชเชนเรดโอเคตั้งลำสวยๆพอแล้วก็มีชีมากับอิปุกี้จะช่วยเปล่าเนี่ยมีมันมีกีลิ่งแฟกเชอร์แล้วก็รู้อย่างใคร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 กำลังเอ็นหลังสบายสบายอยู่เลยอิปุสุคอฟมาช่างนั้นรู้อย่างมาวะใครเขาใกล้อีกม่อนคณะถอยหลังไปตั้งลำมาแล้วมันเฮ้ยถอยหลังเหรออย่าถอยเลยเพิ่งฆ่ากระสุนรู้ไหมเดินหน้าดีแล้ว ไหลวัดเด้งออกมอสความาดีแล้วนะฮะมีมอสควาแต่เล่นยามาโตะนี่เจอซีวีแค่รอบเดียวเองนะฮะมอสควาต้องไปตรวจสอบนะฮะใกล้ๆตรงแคปเปิดโซน่าและชิมาแคปนะต้องเป็นแผนแบบนี้ไอ้กูสุคอมแม่งฟาร์มหลังเกาะวะเปิดหมอกด้วยคือคอนจะเป็นไม่เอาเฮ้ยมอนตัวแล้วมาแล้วจงเผยตัวของเจ้ามาอย่าหวังว่าลดความเร็วห่วยเหมือนยิงรู้สึกเหมือนยิงมาอีกทั้งอื่นโอเคเสร็จตัวจ๊อบ
วบจวบอื้อหือปืนแจมแหมเอ้ยนึกว่าปืนแหกแหกก็ดี3 2 1เอาไปอีกนัดอื้อหือสีเดียวหน้าทางจุกตรงนี้มั่งเดี๋ยวน้อยใจมาแจกกระสุนหน่อยยิงก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวหายตัวอีกมาแล้วฮะ3เมตรท่าทางกันเจ็บโลอย่างไม่เป็นไรตอนสั้นเอาไปอีกชิ้นเอาไปอีกชุดนึงสี่พันแปดอะไรวะแคปไม่ได้โว้ยไอ้ลูกอย่างมันเฝ้าอยู7,000 2,000เออใช่โดนด่าเข้าไปจะรีพอร์ตอะไรก็เรื่องของมึงนะอย่างไอ้ระยะถ้าบอสความเปิดเรดาร์ทีมันก็แคปสบายเออไอ้คนเล่นมันเล่นไม่เป็นหรือยังไงวะแล้วก็เล่นกูอีกแล้วเบรกอีกโอ้แคปได้ก็แคปไปเชี่ยปวดกระบาลกับไอ้พวกเล่นไม่เป็นญี่ปุ่นแม่งแพ้ทางยกเว้นตอร์ปิโดน่ะแม่งก็อยู่ตรงถ้าเกิดเข้ามาลูกใหญ่แม่งก็เข้ามาแค่นั้นแหละเล่นอะไรให้ดูตำแหน่งด้วยนะฮะดูตำแหน่งให้เป็นก็ตายไปยกเว้นบ้างนะที่มันผีได้อย่างซาโอนั่นแหละฮะดิฟลบจบไม่ต้องเสียค่าซ่อมได้มาเท่าไหร่ค่ากระสุนค่าส่วนพีเพียวรวมนิดรวมนิดนึง 70,000 ไม่รวมโอ้โห 25,000 โอเคพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้รับอื่นมากนะฮะโอเคสำหรับนี้ก็จะไปครับบ๊ายบายอีก